วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กับไข่มุกรุ่งรัตน์นางเอกสาวเสียงดีจากละครเรื่องสิ้นหลายโซ่เรื่องนี้ต้องบอกว่าดราม่าที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาใช่ค่ะดราม่าที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยดีกว่าไม่เคยที่ไม่ได้เป็นดราม่าขนาดนี้ไข่มุกก็ได้รับบทที่มันค่อนข้างดราม่าอยู่แล้วใช่ค่ะแต่เรื่องนี้มันเหมือนคุณสองเนี่ยเหรอใช่จริงไหมที่แบบไม่สามารถหลุดจากตัวละครนี้ได้หนูว่าจริงมันค่อนข้างแบบต่อให้กลับบ้านไปแล้วหนูก็ยังรู้สึกว่าไอ้โซ่มันยังอยู่อ่ะ 50% เลยอ่ะถ้าตอนนี้สมมติว่าให้พูดหรือไดอะล็อกสักไดอะล็อกหนึ่งที่มันแบบมันกระทบต่อจิตใจตัวละครเนี้ยเราสามารถมาได้เลยมั้ยและต้อนรับการมาเยือนครั้งแรกของวงเดอะรูฟวงดนตรีสุดเท่ที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานกลิ่นอายมาเป็นไทยกับเต่าเห็นบอกว่าเพลงนี้ยังคงความเป็นเดอะรูฟเหมือนเดิมมีความเป็นไทยเหมือนเดิมแต่เอานิทานอีสปกระต่ายกับเต่าเนี่ยมาแต่งเพลงมันเปรียบเหมือนกับคนที่คิดว่าตัวเราไม่สามารถจะเท่าเทียมกับผู้หญิงที่เรารักแต่ว่าวันนึงอ่ะถ้าเกิดเราพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆวันนึงเขาอาจจะรอเราอยู่หรือเราอาจจะขึ้นไปเท่าเขาเองก็ได้เขาอาจจะมองเห็นค่าในวันนี้เปรียบได้หลายรูปแบบค่อยๆรักเธอไปช้าๆแต่ไปกินใจเธอในท้ายที่สุดแต่ตอนนี้ขอเชิญพบกับโชว์สุดพิเศษจากไข่มุกรุ่งรัตน์ในเพลงฮักที่ใจอยากขอใส่นอไปอยู่ใส่นอหูอยู่บอว่าขึ้นน้ำลายโชคชะตาจังเม้นใจร้ายผัดไปตกใส่นอใจดวงนั้นอยู่ทางนี้ใจยังเฝ้ารอยังคือต่อต้องมีสักวันถึงเมื่อนี้ฝ้าปิดตากันแต่ใจยังฝันสู้เศร้าสู้แลYeah.
พ่อเด้อยู่ใส่น้อหัดทิศใจอยากพ่ออยู่นี่อยู่ใส่อยากพ่อเด้อสิพาหัวใจขึ้นรถสายหักไหลไปเบิ่งไปขอจากไข่มุกรุ่งรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพลงเศร้ามากเศร้าและร้องดีมากกลัวร้องไห้มากค่ะกลัวร้องไห้ใช่ไหมค่ะเพลงจากละครเพลงจากละครเรื่องสิ้นลายโซ่ชื่อเพลงว่าฮักที่ใจอยากพ่อรักที่ใจอยากเจอใช่อยากพ่อเด้ต้องอยากเจอมากอ่ะเด้สูงมากเลยสูงและร้องยากร้องยากมากเอามานั่งกันก่อนมานั่งกันก่อนมาเก้าอี้มาเลยค่ะเพลงจากที่ไรโซ่ร้องในมุมนางเอกใช่เออชีวิตเทียนโซ่มันรันทดมากเหรอลูกรันทดมากเพราะเกิดมาก็ลอยมากับน้ำแล้วแม่ชีเก็บมาเลี้ยงค่ะเลี้ยงแล้วเติบโตในวัดแม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบใช่ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันซับซ้อนมากมายไก่กองเหลือเกินเพราะว่าพ่อกับแม่เราเนี่ยคือโดนย่ากีดกันค่ะแล้วก็จะมีนางร้ายที่เป็นพี่พึ่งที่พยายามจะกับจัดแม่เรากับเราใช่ก็เลยเอาแบบเอาเราพยายามเอาเราไปให้คนอื่นแล้วก็สร้างอุบัติเหตุนั่นนี่เราก็ติดไปกับรถขนผ้าแล้วไปโผล่ทีอยู่ลอยน้ำไปหาแม่ชีแล้วแล้วเรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นใช่คนก็สงสารกันทั้งประเทศนะเรตติ้งพุ่งเลยเรตติ้งพุ่งเลยฟีดแบ็กดีเป็นยังไงบ้างเวลาเราเข้าไปอ่านตามแบบชาวเน็ตที่เขาบอกจริงๆแล้วทุกตัวละครเป็นที่พูดถึงค่ะก็ดีใจแทนนักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามละครเราค่ะก็ไปที่ไหนก็จะแบบแสงดาราเป็นบอแสงดาราเป็นบออะไรเงี้ยชาวบ้านติดละครแสงดาราแต่ว่าต้องบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเป็นเพลงที่แบบแทนตัวละครคือเทียนโซ่ต้องบอกว่าไข่มุกเนี่ยถึงขั้นว่าเข้าห้องอัดอะร้องไห้ใช่มันด้วยความที่เป็นเทียนโซ่อะเขาเข้าไปอยู่ในบ้านหลังของแม่จันสีก็คือย่าตัวเองเขารู้ว่าย่าเขาเนี่ยคือย่าแท้ๆรู้ว่าโตโต้พี่ตะวันเนี่ยคือพี่ชายแท้ๆรู้ว่าพ่อสุริยาคือพ่อเราแล้วก็รู้ว่าแม่รุ่งอรุณคือแม่เราเป็นคนที่รู้ความจริงอยู่คนเดียวคนอื่นยังไม่รู้แล้วเราต้องสืบหาหลักฐานทั้งหมดให้ได้เพื่อที่เราจะพาแม่เราเนี่ยมาเจอกับย่าในครอบครัวนี้อีกครั้งซึ่งระหว่างทางนั้นคือมันต้องหาหลักฐานให้ได้ก่อนแล้วถึงจะพูดออกไปได้แต่ในระหว่างที่เราหาหลักฐานเราก็ต้องอยู่บ้านหลังนั้นด้วยซึ่งเราต้องเห็นพ่อที่แบบต้องเมาต้องร้องไห้คิดถึงเราคิดถึงแม่ไปคอยดูแลแล้วต้องแบบแอบร้องไห้อยู่ข้างพ่อเนี่ยคือความยากของการเล่นแบบมันอยากร้องมากอะความรู้สึกข้างในมันเต็มมากแล้วแต่มันห้ามร้องแล้วเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ยังไงเพราะว่าเราใส่สิ้นเกาะโซ่สิ้นลายโซ่เนี่ยพูดถึงผ้าสิ้นเกาะโซ่ของชาวไทโซ่ซึ่งผืนนี้มีแม่เราทอได้คนเดียวยังไม่มีใครทอได้แล้วแม่จันสีเนี่ยย่าของเราก็จำได้แล้วเขาก็คิดว่าเอาเราเนี่ยไปช่วยทอผ้าในโรงทอของเขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเราเราก็แบกเรื่องราวความรันทดในชีวิตเราทั้งหมดเข้าไปในห้องอัดท่อนไหนที่มันทำให้เรารู้สึกว่าร้องไปแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วเว้ยอย่างเงี้ยมันไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงคำว่าอยากกอดคักอยากนอนตักคักอยากบอกฮักถ้าเราได้เจอคือมันอยู่ใกล้แค่นี้หนูถ้าเกิดว่าพูดถึงเซียนโซ่เซียนโซ่มันจะแบบโคตรอยากกอดเลยกอดไม่ได้เดี๋ยวเขาสงสัยว่าทำไมเราไปกอดเขาเดี๋ยวจะหาว่ามาทางชู้สาวหรือเปล่าอยากกอดอยากนอนตักพ่อกับแม่เงี้ยอยากกอดพี่เงี้ยอยากบอกรักมันคือชื่อเพลงเขาบอกอยู่แล้วฮักที่ใจอยากพ่อมันคือ20ปีเนี้ยเราไม่เคยเจอความรักในรูปแบบครอบครัวเลยใช้ชีวิต
ด้วยตัวคนเดียวมีคนรับไปเลี้ยงคอยดูแลโอเคเรามีความรักส่วนตรงนี้แหละที่เราได้รับแต่ความรักจริงๆอ่ะจากเลือดเนื้อเชื้อไขอ่ะไม่มีเลยแล้วอยู่ใกล้กันแท้ๆแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นลูกหรือเปล่าใช่มันก็เลยแบบแบกอ่ะคือทุกวันนี้แทบจะเป็นเทนโซ 70% แล้วเหลือไข่มุกอยู่30เพราะมันยังถ่ายไม่จบมันก็ต้องเป็นเขาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ต้องไปเข้าใจเขาเราเล่นเป็นเขาไงคะเราก็ต้องแบบถ่ายทอดไอ้เรื่องที่เขาแบกเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าต้องแบกเรื่องด้วยนะก็ยังไม่พอนะใช่คือจะต้องเจอกับดาราที่ตัวเองชื่นชอบมากๆถึงขั้นเล่นไม่ได้พี่กัปตันภูทะเนศค่ะชื่นชอบพี่กัปตันมากใช่แล้วหนูอ่ะตอนที่หนูมาอยู่มาเล่นละครเรื่องแรกของช่องวันอ่ะหนูก็ดูไล่ดูละครเรื่อยๆแล้วหนูอ่ะชอบกาหนมหรทึกมากแล้วแบบก็ชอบพี่กัปตันในเรื่องนี้มากแต่หลายเรื่องที่เราดูมาค่ะก็กลายเป็นว่าพอมาต้องมาเจอให้รู้ว่าต้องเล่นเป็นพ่อเราหนูโอ้ได้เล่นกับดารารุ่นใหญ่เลยเหรอซึ่งเพราะมันไกลตัวมากค่ะที่จะได้เจอพี่กัปตันก็เลยแบบดีใจมวนท้องแบบมันมวนเวลาที่หนูตื่นเต้นอ่ะมันจะมวนท้องเรามวนทุกฉากเราปล่อยมากขอเข้าก่อนขอเข้าเรื่องนี้เขาจะ5 4 3 2 5 4 3 2คุณปล่อยเนี่ยเดี๋ยวรอไข่มุกมุกอยู่ห้องน้ำเพราะพี่กัปตันใช่ไหมไม่ใช่เพราะหนูนี่แหละเกิดอะไรขึ้นคือเวลาตื่นเต้นเนี่ยจะมวนท้องอยู่แล้วแต่พอเจอพี่กัปตันด้วยความที่เราชื่นชอบมากๆเราเจอคนที่ชื่นชอบมากๆเราจะเป็นอาการแบบนี้ก็ทำเป็นว่าเข้าฉากก็คือลืมพูดอะไรของตัวเองแต่ว่าเรื่องนี้ก็คืออย่างที่เราคุยปุ๊บที่เราบอกว่าให้เขาอธิบายว่าท่อนไหนที่ร้องไม่ได้มันอัดอั้นในความรู้สึกเรื่องนี้ต้องบอกว่าดราม่าที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาใช่ค่ะดราม่าที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยดีกว่าไม่เคยที่ไม่ได้มีดราม่าขนาดนี้ไข่มุกก็ได้รับบทที่มันค่อนข้างดราม่าอยู่แล้วใช่ค่ะแต่เรื่องนี้มันเหมือนคูณ2เนี่ยเหรอใช่หนูจนแบบหนูร้องไห้เพราะหนูต้องร้องไห้ในฉากคือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมันคือยังไงก็คือเช้ามานี่เอาละพี่สุดยอดเดินมาแล้วไข่มุกถ่ายฉากเนี้ยตอนก่อนหน้าเนี้ยมันร้องไห้หนักมากเราไปถ่ายอันหลังก่อนมันหนักมากแต่อันนี้อันหน้าแสดงว่าเธอต้องร้องไห้หนักมากขอร้องไห้หนักมากนะพี่สุดยอดพูดจบปุ๊บหนูก็ร้องฮึออกมาเลยร้องเพราะว่าเราอินบทร้องไห้ต้องร้องอีกแล้วหรอร้องทั้งวันอะตาบัวมาร้องทั้งวันแล้วเข้าไปจริงๆเราทำได้ไหมตอนเข้าไปจริงๆก็ร้องได้ค่ะแต่ก่อนจะร้องไห้ก็คือร้องไห้ก่อนว่าต้องร้องไห้อีกแล้วเหรอเพราะว่าแบบอีกแล้วเหรอคือมันทุกวันทุกวันแล้วมันประกอบกับว่าตอนนี้มันยังถ่ายอย่างต่อเนื่องเราก็เลยไม่จริงไหมที่แบบไม่สามารถหลุดจากตัวละครนี้ได้หนูว่าจริงมันค่อนข้างแบบต่อให้กลับบ้านไปแล้วหนูก็รู้สึกว่าไอ้โซ่มันยังอยู่อ่ะ 50% เลยอ่ะถ้าตอนนี้สมมติว่าให้พูดหรือไดอะล็อกสักไดอะล็อกนึงที่มันแบบมันกระทบต่อจิตใจตัวละครเนี่ยเราสามารถมาได้เลยมั้ยพอสุริยะจ๋าโสกำลังสีภาพพอไปหาแม่เราเด้อพอใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวพ่อก็สิได้พ่อกับแม่แล้วมันก็สว่างเลยไม่ยังมีความเดี๋ยวไม่สวยเพราะจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบกแค่ความรู้สึกเรานะแต่ว่าความรักของพ่อแม่เราอะถูกกีดกันทั้งที่เขารักกันไงคือเขารักกันจริงๆแล้วก็มันก็ส่งต่อมาถึงเราด้วยแล้วก็อยากให้เขาได้เจอกันด้วยมันหลายอย่างมันหลายหลากหลายอารมณ์เพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้อินแน่นอนเนาะให้น้องฝากก่อนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะฝากสินไล่โซไว้ในอมอกอมใจนะคะเรื่องนี้มันก็เป็นความเข้มข้นของครอบครัวนึงก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกท่านด้วยเด้อค่ะ1ทุ่มตรงทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคราวนี้มาเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่างานเยอะมากตอนนี้อีวงอีเวนต์ร้องเพลงด้วยมีบ้างไม่ถึงกับเยอะแต่จ้างได้อยู่นะคะสิ่งนึงที่ชีวิตก็ยังต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือเลี้ยงน้องสัตว์แล้วเลี้ยงหลายอย่างมากเลี้ยงหลายอย่างค่ะมีอะไรบ้างคะมีเต่าค่ะเต่าซูคาต้าแล้วก็มีแมวเมนคูนแล้วก็มีหมาพันค่ะ3ตัวคุยถึงเต่าก่อนได้ไหมอยู่ดีไปเลี้ยงเต่าเต่ามันน่ารักค่ะมันยังไงอะมันคือเลี้ยงแมวเข้าใจได้แมวอ้อนหมามีความแอพพรีชิเอทเราเวลากลับบ้านไปมันงี้ๆๆแล้วเต่าล่ะหนูว่ามันตลกอะเต่ามันมีความน่ารักแล้วมันก็ตลกด้วยด้วยความที่เวลามันนอนมันจะนอนแบบขาแข้งมันจะแบบนี่มันจะยืดขาอย่างนี้ได้เลยมันก็จะแบบปิดใบปิดวานี่ไงแต่เขาบอกว่าเต่าอ่ะมันจะอายุยืนนะคือเต่าเนี่ยบางตัวมันอยู่ได้เป็น100ปีเรากลัวมั้ยว่าวันนึงอ่ะคนน่ะต้องสั้นกว่าเต่าอยู่แล้วใครจะดูมันต่อหรืออะไรหนูว่าหนูต้องหาที่เลี้ยงรอไว้แล้วค่ะอาจจะเป็นน้องหนูเลี้ยงต่อเพราะเขาอยู่ได้อีกหลายปีเลยนะใช่ไหมเขาชื่อสดใสค่ะหมาแมวทะเลาะกับเขามั้ยแมวอ่ะชอบไปนอนบนหลังเขาแล้วเขาก็จะแบบร้องนี่คือเสียงเต่าทรงลำคาญมันแบบมันร้องอย่างนี้นะเงี้ยเสียงเต่ามันถุยไหมมันถุยไหมมันไม่ถุยนะมันตดนี่เลยยาว
าวหนูว่าแม่ว่าเขาฝึกจากใครน่าจะหนูเลยอะไรทำลายล้างเต่าหรือแมวหรือหมาที่ทำลายล้างที่สุดหมาคือที่สุดหมาทำอะไรอย่างแรกคือถ้าใครมาบ้านได้รองเท้ากินใหม่ๆเนี่ยหายไปละเอาไปลงหลุมเอาไปลงหลุมตัวเองเขาจะชูขุดหลุมแล้วก็เวลาแบบมาส่งของอย่างเงี้ยถ้าวางไว้ให้วางไว้บนเสาแล้วนะพวกเอาลงมาไงไม่รู้หนูสร้าง ATK มาอย่างเงี้ยเต็มสนามหญ้าเลย ATK ไปมันก็อยากตรวจมันบ้างอ่ะมันตรวจงานให้ก่อนเขาไม่เขานี่เขาบอกว่าหมาเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นแบบขุดหรือเก็บเขาชอบเก็บทรัพย์สมบัติเขาคิดว่ามันเป็นของเขาชอบขุดชอบสมบัติลงทงลงเท้าหาถ้าสมมติหาอะไรไม่เจอต้องไปหาตรงนะก็จะเจอทันทีแล้วในอนาคตคิดว่าแบบอยากจะเลี้ยงอะไรเพิ่มอีกไหมหนูอะเอาจริงคือหนูชอบหมูวัวควายม้าหนูเปิดบ้านเป็นสวนสัตว์ดีกว่าลูกเลี้ยงหมูมันเกินไปอะวัวควายหมูเพราะหมูพอได้เพราะมันจะมีหมูตัวเล็กหมูแคะหมูแคะน่ารักนะแต่หนูชอบช้างที่สุดมันก็ดูใหญ่โตไปเลี้ยงช้างใช่มันดูใหญ่โตเกินไปไปเลี้ยงที่นี่ก็ได้ศูนย์ฝึกอ่ะเขามีแบบให้เราเป็นลูกบุญธรรมจริงๆก็แม่บอกว่าให้เลี้ยงเท่านี้พอแล้วเพราะว่าเวลาเขาไปเราเสียใจเยอะเออใช่มันก็ต้องมีอะไรให้เราพักใจบ้างอะเนาะถูกให้เราแบบรู้สึกว่าคลายเครียดจากการทำงานเพราะว่ายิ่งละครเรื่องนี้เนี่ยมันเศร้ามากๆกลับบ้านมายังได้เห็นสัตว์เลี้ยงที่เรารักได้สดใสบ้างเนาะอ่ะสุดท้ายฝากละครกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็อันนี้เป็นภาษากลางแล้วฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะซินไลโซรับรองว่าเข้มข้นมากแน่ๆเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ตีกันไปตีกันมาแล้วความจริงจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องวัน31 1ทุ่มตรงค่ะเอาวันนี้ขอบคุณไข่มุกด้วยนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีวงหนึ่งที่ต้องบอกว่าโอ้เขารักในเรื่องของวรรณคดีในเรื่องของนิทานมากจนเป็นเอกลักษณ์ของวงเขาค่ะ The Roof ค่ะซาวเช็คอัปเดตมาแล้วครับวันนี้ขออัปเดตข่าวสารของซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจตลอดกาลอย่างเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่ล่าสุดได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงทดลองใช้หนึ่งในเพลงจากอัลบั้มล่าสุดที่แฟนๆต่างชื่นชอบให้ได้รับชมรับฟังกันที่สำคัญยังได้นักแสดงระดับแถวหน้าอย่างอ้ำพัชรภาชัยเชื้อมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักชวนอมยิ้มในครั้งนี้อีกด้วยแต่คุณนั้นยอมเปิดใจขอให้ผมรับใช้ได้ไหมคุณสิ่งดีที่เรียกว่ารักคุณจะรับสักทีมีครับมีแต่คุณที่จะได้รับอีก4ชั่วโมงไม่เคยจะพักไม่ต้องให้ผมสักอย่างคุณก็ได้ไปทางใจลองพิจารณาเปิดโอกาสให้กันชนะแค่คุณทดลองใช้รับประกันยินดีขึ้นใจถ้าผมไม่ใช่ยินดีรับใจคืนที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังเต็มๆได้ที่ YouTube GMM Grammy Official ครับแต่ตอนนี้ไปพบกับโชว์สุดพิเศษในเพลง2ใจจากวง The Group และพวกเราเศร้าเช็คกันได้เลยครับเธอเป็นเพียงร้อยเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครจะอยากเป็นคนไม่ดีใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจ
หมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคุณมีคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราร้ายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝังหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักแนะนำตัวกันสักหน่อยครับสวัสดีครับเจนมือกองครับครับเกตร้องนำครับผมพี่เกตสวัสดีครับจุ๊บครับกีตาร์ครับครับจริงๆมีในวงอ่ะ4คนใช่ครับอีกคนนึงก็คือติดภารกิจวันนี้มารายการเราครั้งแรกใช่แต่ว่าเลือกฟีเจอริ่งเพลงเลือกเพลงสองใจมาตอนแรกตั้มกำลังดีใจแล้วว่าเป็นคีย์ผู้ชายแน่นอนผู้ชายมาร้องสบายแล้ววันนี้ไม่ต้องแหกขึ้นไปแหมมาสูงเจนนะพี่นะเสียงสูงมากแล้วทำไมถึงต้องเลือกเพลงนี้มาพี่สองใจมันเข้ากับคอนเซปต์วงครับวรรณคดีก็คือสองใจกับเรื่องขุนช้างขุนแผนด้วยต้องบอกว่าเดอะรูฟเนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกด้านวรรณคดีเลยคือเนื้อเพลงต่างๆก็จะแบบใช้แบบนิทานวรรณคดีเข้ามาอยู่ในเพลงตลอดมันเหตุผลมันเพราะอะไรคะเป็นการหาเอกลักษณ์ที่แบบจะไม่ซ้ำแบบใครครับพี่แป้เนี่ยรู้ว่าผมร้องเพลงลูกทุ่งได้หรือร้องเพลงไทยเดิมได้ก็เลยเอาเอกลักษณ์การร้องแบบไทยเดิมเนี่ยเข้ามาอยู่ในเพลงป๊อปแล้วก็หาเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับมีความเป็นไทยใส่เข้าไปก็เอาเรื่องราวของวรรณคดีที่มันมีเรื่องความรักเนี่ยเราก็เห็นว่ารามเกียรติ์มีเรื่องนี้นะแล้วก็มาใส่เข้าไปเป็นแบบเปรียบเปยเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้เพลงดังประสบความสำเร็จอ่ะ200ล้านวิวอ่ะเกือบๆ sorry สีดาอีกนิดเดียวครับฝากด้วยครับจะ200ล้านแล้วอุ๊ยอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเพลงเนี้ยจริงๆพี่เป็นคนร้องเพลงไทยเดิมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือว่าไงเป็นเพลงลูกทุ่งครับตอนเด็กๆจะประกวดเพลงลูกทุ่งแต่เด็กร้องครับได้รางวัลเยอะมั้ยประกวดเพลงลูกทุ่งที่ได้ตอนนั้นมันเป็นซูบูรุจูเนียร์อวอร์ดตอนนี้ก็น่าจะเป็น KPN มั้งเป็นลองให้ฟังได้ไหมคะเขาสิเอาจริงนะคนนี้เขามีความสามารถแต่เด็กแล้วเด็กทั่วไปเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ร้องอูแวอูแวแล้วคนนี้คนนี้เกิดมาคนนี้ฮะแม่แต่เกิดไม่ได้ชอบเสียงเขานะชอบจังหวะเล่นคางเขาเล่นดีดีพูดเล่นหนาวก็คุยครับทำได้ครับนี่แต่เมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วมีจะมีแบบการเอื้อนหรือแม้แต่ในเพลงเราก็จะได้ยินอยู่ว่ามีแบบการเอื้อนแบบไทยเดิมอยู่ในนั้นคุณน็อตที่ไม่ได้มาคุณอาของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีความสามารถที่จะรับรู้กลิ่นแชมพูได้ทุกยี่ห้อว่าใครใช้อะไรสุดยอดครับคุณนี้บอกเลยว่าชนะเลิศ3ปีซ้อนที่วัดไทยในลอสแองเจลิสชนะเลิศเล่นเต็มเป็นแชมป์เทศกาลกินเจที่นั่นโอ้โหช็อตได้ทันเลยนะดนตรีนี่ซ้อมกันบ้างไหมหรือว่าซ้อมจากมุกเองปกติแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่หลังจากเล่นดนตรีเนี่ยคุณอาเขาจะมีการสังสรรค์บ่อยมากกับกลุ่มแก๊งของเขานะฮะแล้วก็จะมีขนาดการเล่าเรื่องเขายังมีจังหวะจังหวะครับแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยน้องๆในมหาลัยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้าแวะเวียนมานั่งสังสรรค์ด้วยเป็นบางครั้งบางคราวแล้วเวลาพี่น็อตเขาแบบว่าถึงจุดแล้วก็แบบว่าโอ้ไหนๆมาเนี่ยสิอยากรู้ว่าใช้แชมพูยี่ห้ออะไรเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวไม่เห็นภาพขอดูไปดิโอ้ยสันผิวเอาคนนู้นคนนู้นมาหน่อยสิมาหน่อยสิอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้แพนคีนยังไม่รู้ขออีกทีนึงขออีกทีแพนคีนเขาเป็นทรงนี้เขาเป็นทรงนี้ใช่แล้วมีเคยแบบว่าน้องไม่ได้สระบางทีไม่น่ามีเพราะว่ากับเขาเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวกับเพศตรงข้ามได้ดีมากแล้วเขาบอกถูกจริงๆไหมแล้วบอกถูกถูกครับอันนี้ถูกอันนี้ต้องยอมรับเลยนะต่อไปเรื่องของใครพี่จุ๊บเป็นคนตลกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีถึง3ร่างเคลียร์กันตอนนี้ร่างที่เท่าไหร่ตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ร่าง1ครับร่าง1ใช่มั้ยแบบนี้ร่าง1คือปกติเลยแบบตลกสนุกสนานเฮฮาใช่ร่างที่2ร่างที่2เนี่ยตาจะเป็นแบบว่ากระพริบตาบ่อยๆผมรู้
ช่ร่างที่3สมมติว่าเราสังสรรค์กันอยู่หลังบ้านนะครับผมแล้วบ้านพี่จุ๊บเนี่ยก็คือจะถัดไปอีก2หลังบันไดเค้าเนี่ยจะเป็นจั่วอย่างงี้ใช่มั้ยประตูอยู่ตรงกลางบันไดเค้าจะขึ้นได้ทางเดียวอีกทางมันจะเป็นต้นไม้ที่เป็นแบบเหมือนต้นเข็มอ่ะเค้าก็เดินแบบว่าเหมือนไม่รู้เรื่องเดินออกไปเลยเค้าเดินลงบันไดอีกฝั่งนึงแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนบนต้นเข็มทำอะไรวันนั้นพูดได้คำเดียวนะครับว่าจำไม่ได้เรียกได้ว่าคำนี้ใช้ได้กับทุกท่านเพราะว่าคือคำว่าภาพตัดครับภาพตัดภาพตัดดื่มน้ำสวรรค์เยอะไปนิดนึงเรื่องต่อไปจริงหรือไม่พี่เจนชอบแกะมุกตลกมากกว่าแกะเนื้อเพลงนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่พวกเราก็ไม่เข้าใจเขาจะมีคนสนิทเขาก็คือพี่ไม้มือกลองวงไม้ครับสมมติว่าพรุ่งนี้เรามีเพลงที่เราต้องเล่นที่เราต้องแกะใหม่ประมาณ5เพลงสิ่งที่ได้มาในห้องซ้อมก็คือครับพี่ชายครับครับครับผมครับสวัสดีครับเยลโล่สีเหลืองอะไรเงี้ยแต่เพลงที่แกะมาปั๊บก็ไม่ได้เลยได้พุ่งตลกมาเป็นตับแบบว่าแล้วเวลาออกอีเวนต์คือว่าไมค์เจาะปากเขาบ้างเหมือนว่าเขาต้องคอยอินเทอร์เทนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เขาจะออกมาเลยถ้าเป็นถ้าแบบถ้าเกิดพี่ไมค์มาปุ๊บส่งมุกมาปั๊บเดินออกมาเล่นกันเลยปั๊บครับครับนี่ครับวันนี้เตรียมมาไหมขอมุกนึงอะลองดูจัดให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูสักหนึ่งตับขอหนึ่งมุกมาโอ้โหสุดยอดยังเขาฮากว่าแล้วนะตอนนี้ไม่ได้เตรียมมาคาดหวังแล้วฮะเขาที่อย่างพี่ไมค์ก็สอนมาว่าเขาจะชอบแบบว่าเขาจะเป็นตัวชงให้ผมเป็นตัวตบให้เขาไงให้ผมชงให้แทนเขาไปแล้วชงให้หน่อยเป็นคุณไมค์ให้เขาหน่อยโอเคมาข้าพเจ้ามีนามว่าใครลูเมียชื่อปูเกิดจังหวัดนาลูจังหวัดบ้าเลยว่านาลูฉีกเลยนะประมาณนี้หมดเวลาสำหรับรายการยังไม่หมดยังไม่ได้ฝากเพลงเลยมาวันนี้มาไม่ได้มาเล่นมุกตลกนะเอาเพลงมาฝากเราเพลงของเรามีนามว่ากระต่ายกับลูกระต่ายกับอะไรกระเต่าครับกระต่ายเป็นนิทานเหรอใช่กระต่ายกับเต่าด็อกแดก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 คนละเพลงกระต่ายกับเต่าเห็นบอกว่าเพลงนี้ยังคงความเป็นเดอะรูปเหมือนเดิมมีความเป็นไทยเหมือนเดิมแต่เอานิทานอีสปกระต่ายกับเต่าเนี่ยมาแต่งเพลงมันเปรียบถึงเรื่องอะไรคะกระต่ายกับเต่ามันเปรียบเหมือนกับคนที่คิดว่าตัวเราไม่สามารถจะเท่าเทียมกับผู้หญิงที่เรารักแต่ว่าวันนึงอ่ะถ้าเกิดเราพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆวันนึงเขาอาจจะรอเราอยู่หรือเราอาจจะขึ้นไปเท่าเขาเองก็ได้เขาอาจจะมองเห็นค่ามันในวันเปรียบได้หลายรูปแบบค่อยๆรักเธอไปช้าๆแต่ไปกินใจเธอในท้ายที่สุดนี่เรามองการตลาดแบบกลุ่มทาร์เก็ตเราไว้ว่ายังไงบ้างกลุ่มทาร์เก็ตผู้ฟังอะถ้าพูดถึงแนวของพวกเราก็กระต่ายกับเต่านี่ก็กลับมาเป็นแนวเดิมที่ทุกคนรู้จักเดี๋ยวลูกจากที่ได้ฟังสีดากันไปมันเริ่มมีสาระเหมือนเป็นการเปรียบเปรยนั่นแหละเอาง่ายๆเหมือนเป็นการเปรียบเปรยแล้วก็เรารู้สึกว่าเดอะรูปอะทำเพลงแบบเปรียบเปรยหรือแบบเกี่ยวกับนิทานหรือวรรณคดีได้สวยงามเปรียบเทียบได้สวยงามเพราะฉะนั้นในเพลงนี้เขาอาจจะแบบเป็นมุกตลกอะไรของเขามาแต่จริงๆต้องฟังเพลงเพราะว่าเพลงมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างนะบางทีความพยายามมันอาจจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้เพียงเพราะแค่ความพยายามมันทำให้คนเห็นคุณค่าของคุณนะก็วันนี้เดอะรูปกลับมาแล้วกลับมาในแบบที่แบบเดิมที่คนคิดถึงใช่แบบเดิมที่ทัดใจคนฟังมาแล้วฟังได้ที่ไหนครับเพลงนี้กระต่ายกับเต่าตอนนี้ก็สามารถรับชมและรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกสตรีมมิ่งนะครับใครสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชม MV นะครับเข้าไปทางYouTube Channel ของ Spice ที่ดิดได้ครับเข้าไปติดตามกันได้วันนี้เดอะรูปกลับมาแล้วกลับมาหวังว่าจะขึ้นหลัก200ล้านวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ยินดีด้วยกับเพลงใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมขาวันนี้ค่ะเราได้สัมภาษณ์โอ้โหเจ้าของเพลง200ล้านวิวนะอย่างนี้ต้องบอกงี้ว่าเราเคยอ่านนิทานอีสปเราเคยอ่านวรรณคดีมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่เคยถูกเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของความรักเลยแต่ว่าวงนี้ค่ะเอกลักษณ์ของเขาคือนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของความรักได้ดีมากค่ะไปฟังเพลงนี้กันค่ะกระต่ายกับเต่าพร้อมไปหมดทุกอย่างพิเศษไม่มีธรรมดาดูออกเห็นเธอมองเขาไม่เคยละสายตายิ่งทำให้รู้ว่าเธอมีใจเทียบอะไรกับเขาละ
ับฉันกินข้าวแกงรายได้ไม่กี่ตังค์อ่อนแปลฟ้าคนธรรมดาไม่ได้ดีเด่นดังแต่เธอไม่มองฉันเข้าใจแต่ขอให้รอฉันขอแค่ไม่นานขออยู่ตรงนั้นฉันจะรีบไปและฉันจะค่อยๆทำให้เธอรักอาจจะไปหน่อยโปรดเห็นใจอย่าเพิ่งไปรักใครเลยอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปเลยอยากให้เรารักกันหัวใจไว้อย่ารักใครเดี๋ยววันใดสักวันหนึ่งลมจะเผาใจไปถึงใจเธอกระต่ายคุยว่าอวดว่าตัวเก่งเร็วกว่าใครลำพองว่าตัวเด่นบอกว่าเต่าเชื่องช้าไม่มีทางชนะได้เลยเก่าเดินตั้งใจปล่อยน้ำไปก่อนรีบแซงเข้าเส้นชัยตอนที่เจ้ากระต่ายนอนในฐานซ่อนไว้เทียบอะไรกับเขาและตัวฉันกระต่ายอย่างเขาเพียบพร้อมมีเงินทั้งเต่าอย่างเราก็ธรรมดาได้แค่เพียงหวังเธอมองฉันเข้าใจแต่ขอให้รอฉันขอแค่ไม่นานขออยู่ตรงนั้นฉันจะรีบไปและฉันจะค่อยทำให้เธอรักอาจจะไปหน่อยโปรดเห็นใจอย่าเพิ่งไปรักใครเลยอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปเลยอยากให้เรารักกันI'm not afraid to die.